แสงไฟมาจากชั้นบนสุดของหอคอยก็คือชั้นบนสุดชั้นที่มีการทดลองอยู่นั่นเองครับเป็นไงเจอสิ่งที่เจ้าตามหาไหม Yes, thanks for asking. เจอสิขอบคุณที่ถามเจ้ารู้สึกยังไงบ้างหลับฝันดีไหมเจ้าจะเอาบันทึกพวกนั้นไปทำอะไร What do you want with those papers? Why? ทำไมน่ะเหรอข้าตั้งใจจะใช้พวกเขาเพื่อให้ดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องมีใครตายอีก Alexander กำลังศึกษาโรคคาทริโอน่าอยู่เขาจะใช้บันทึกผลการทดลองของเขาในการผลิตยารักษาหรือน้อยกว่าหรืออย่างน้อยก็วัคซีนเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติสินะไม่เพื่อตัวข้าเองล้วนหากผู้มีอำนาจจะต้องยอมจ่ายเงินก้อนโตให้กับยารักษาแน่ๆจะลองนึกดูสิยกตัวอย่างเช่นราโดวิดเป็นต้นบางทีเขาอาจจะใช้จะถึงขั้นลืมอดีตของข้าเกี่ยวกับเดอะลอสไปเลยก็ได้ราโดวิดไม่สนใจเรื่องการรักษาOr you're trying to play me again. Whatever do you mean? แล้วมันหมายถึงอะไรล่ะดาวิดมีเป้าหมายเดียวคือการเอาชนะเอ็มเฮลการหยุดโรคคาทิโอน่าไม่ให้ระบาดด้วยการยารักษามันไม่ช่วยอะไรเขาเพราะงั้นเขาจะจับเจ้ามัดไว้กับเสาเข็มและเผาเจ้าทั้งเป็นพร้อมกับบันทึกเหล่านั้นท่ามกลางความทุกข์อะไรไม่รู้อย่าไร้สาระนะเชื้อโรคมันควบคุมไม่ได้หรอกยังไม่ใช่ตอนนี้แต่มันก็ยังอาจเป็นไปได้ในทางทฤษฎีไม่ใช่หรอในทางทฤษฎีก็เป็นไปได้สำหรับพวกหมาที่หมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงนะข้าไม่มีเวลาจะคุยกับเรื่องนี้กับเจ้าหรอกแกเล่าข้าจะพบกับราดวิดไม่ว่าเจ้าจะชอบหรือไม่ก็ตามเอางี้แล้วกันผมให้ท่านผู้ชมตอบตั้งแต่ตรงนี้เลย1หรือ2หรือ3อันแรกคือข้าปล่อยให้เจ้าทำแบบนั้นไม่ได้อันที่2ก็คือหลายพันคนอาจจะต้องตายแต่มันอยู่แค่ในหัวเจ้าอันที่3ข้าไม่อยากเชื่อว่าเราทำอะไรกันแบบนั้นก็คือข้าไม่อยากเชื่อว่าเรามีอะไรกันเพราะว่าเริ่มไม่ลงเค้าเรียกอะไรไม่ลงรอยกันแล้วทะเลาะกันแล้วคำตอบใดได้3คำตอบก่อนผมจะเลือกอันนั้นคุณเบนเลือก1คุณก๊อฟเลือก2เดี๋ยวนะช่องแชทผมมันค้างอยู่คุณเข้าโอ๊ตเลือก1คุณเอ็น3คุณทิฟ3คุณอันเดโอ2ตอนนี้เสมอกันอยู่ในช่องแชทผมนะมันค้างอยู่ไอต่อจากคุณอันเดโอเป็นใครก็คือคุณแชมป์นั่นเองตอบ2นะครับหลายพันคนอาจจะต้องตายแต่มันจะเป็นความรู้สึกผิดของเจ้าถ้าเจ้ารู้ว่ามีอีกหลายร้อยหลายพันคนที่ต้องตายแล้วมันยังไงมันจะมีอะไรต่างไปถ้ากองทัพนิฟการ์ดล้มตายด้วยเหล็กหรือตายด้วยเชื้อโรคเวนั่นล่ะไม่เลยสักอย่างโรคระบาดนั่นแหละที่จะสร้างปัญหาได้ดูแรงกว่าแต่ดาบนั่นไม่ใช่นั่นแหละคือความแตกต่างเจ้าพูดหยุดพูดสักนาทีแล้วหันมามองข้าสิเห็นนี่ไหมแกเล่าตัวเลือดข้าแคร่าเมสที่ปรึกษาของกษัตริย์โปรเทสหนึ่งในสมาชิกของ The Lord of Sorceress มีตัวเลือดอยู่บนตัวข้าเจ้าจะคิดยังไงก็ช่างแต่ข้าไม่ยอมอยู่ในบึงว่าบ้านนี้แม้แต่วันเดียวเข้าใจไหมข้าจะข้ามแม่น้ำพอนทานั่นแปลว่าคนของราดาวิดจะต้องหาตัวข้าเจอไม่ช้าก็เร็วเจ้าไม่เข้าใจหรือว่าข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเข้าไปเจรจาไปที่เคเออร์โมเฮนสี่ก็คือไปที่โรงเรียนของวิเชอร์สี่ของแกเรลสี่อันที่2ก็คือเจ้าคิดว่าข้าไม่สงสารเจ้าหรืออันที่3ก็คือทำในสิ่งที่เจ้าคิดว่าถูกก็พออันนี้ก็คือตัดบทสนทนาเลยนะครับอ่ะผมให้ท่านผู้ชมเลือก1
หรือ2 1หรือ2ครบ3โหวตปุ๊บผมเลือกสิ่งนั้นเลยคุณธนกรจาก Facebook เลือก1นะครับแชทผมมันค้างๆอยู่นะต้องรอแป๊บหนึ่งเนี่ย1111111111รัวเลยจริงๆไปที่ Care Morhen สิ Got another option Go to Care Morhen You believe I'll เจ้าเชื่อว่าข้าจะปลอดภัยที่นั่นเหรอตัดไปที่เจ้าไม่ไปทำให้เลมเบิร์ตโกรธแล้วก็ใช่เอ็มเฮียราดวิทพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงตัวเจ้าได้ที่นั่นแม้ว่ามันจะไม่หรูหราก็ตามแต่ก็มีเตียงสะอาดให้เจ้านะมันอยู่ไกลทีเดียวห่างจากเส้นแบ่งของสงครามแต่ถ้าข้าเดินเรียบป่าไปจนถึงภูเขาแคสเทลแล้วก็ข้าน่าจะผ่านไปที่นั่นโดยไม่มีใครสังเกตเอางั้นก็ได้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการยากจริงๆที่จะปฏิเสธเจ้าพ่อรูปหล่อเจ้าช่างรู้ใจผู้หญิงว่าพวกนั้นต้องการอะไรหรือคิดอะไรอยู่ทำไมท่านผู้ชมสามัคคีกันจริงๆเนี่ยหนึ่ง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 ถ้างั้นเจอกันที่เคเออร์โมเฮนใช่ไหมก่อนไปเอาบันทึกให้ข้าก่อนเอาบันทึกให้ข้าก่อนที่อยากเห็นมันเป็นยังไง Yeah kinda So before I go I'll need you to hand me those notes ก็ได้เอาไปเลยเอาไปเลย Farewell Geralt ลาก่อนเกรัลไม่ใช่สิเจอกันเร็วๆนี้เรารู้จักกันหรือเปล่าไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวแบบว่าก่อนหน้านี้ข้าเคยพบเจ้ามาหลายต่อหลายครั้งข้ามียานวิเศษมองเห็นอนาคตรวมถึงอนาคตของเจ้าด้วยแต่ไม่บอกฟรีสินะคิดว่าแบบนั้นข้าไม่ขออะไรมากถ้าเจ้าพอมีของกินอยู่บ้างข้าอยากจะเล่นไพ่ นี่สิ่งที่ท่านต้องการขอบใจตอนนี้ข้าขอเวลาสักเดียวข้าเห็นหมาป่าพยายามฝ่าฟันไปยังหอคอยอันโดดเดี่ยวท่ามกลางพายุหิมะมันวิ่งไปตามนกดังแอ่นแต่เจ้านกก็ไม่ได้สนใจเสียงเรียกร้องของหมาป่ามันโบยบินสูงขึ้นสูงขึ้นราวกับรู้ว่าเป็นการออกบินครั้งสุดท้ายของมันเอซิเรเรมันจะเป็นเช่นนั้นมองหาสัญลักษณ์เหล่านั้นโลกจะถึงการเราประวัติศาสตร์ท่ามกลางน้ำแข็งและจะฟื้นคืนด้วยตะวันดวงใหม่การจุติของสายเลือดเก่าแก่แห่งเฮนอิชัยเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกถ่ายไว้คำทำนายของอิทลินเลิกยุ่งกับข้าได้แล้วไปซะถึงเวลาที่เราจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างกันเสียทีใช่ข้าเห็นด้วยข้ากับคนของข้าสามารถอยู่ได้สบายๆโดยไม่ต้องมีใครได้รับความช่วยเหลือจากนักเวทอย่างพวกเจ้าแต่พวกเจ้าไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีพวกเราคอยกันพวกทหารจากโบสถ์ให้เจ้าเป็นใครกันเกรัลTris ดูเหมือนพวกเจ้าสองคนรู้จักกันมาก่อนสินะดูเหมือนว่ารู้จักกันดีมากซะด้วยข้ากำลังสงสัยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหาข้าเจอวิเชอร์เจ้าหรือว่ารู้หรือว่าข้ากำลังตามหาเจ้าการโลข้าคงจมไปอยู่ใต้น้ำให้ปลาไปแล้วถ้าข้าไม่คอยหาเข้าคอยสารข้อมูลแล้วชื่อพุทธิโกรฟอย่างนั้นหรือชื่อน่าเกลียดนะสำหรับแหล่งหลบซ่อนตัวจะว่าอย่างไรแล้วพวกเจ้าเรียกที่นี่ว่าอย่างไร
ไม่รู้สิสวนเสรีภาพละมั้งบางทีนะสำหรับคนที่ปราบพวกโจรและขอทานเพื่อเงินรางวัลเหรอเจ้านี่ช่างเพ้อฝันเสียจริงเจ้าเรียกมันว่ารางวัลแต่ข้าเรียกมันว่าภาษีเจ้าเรียกพวกเขาว่าโจรแต่ข้าเรียกว่าคนเราที่ทำงานหนักตามถนนหนทางฟังนะวิเชอร์ข้ามีแผนการอยู่แผนใหญ่ซะด้วยแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงเมืองนี้ตั้งแต่หัวยันเท้าเคยคิดจะนั่งในสภาของเมืองไหมสภามันก็เป็นที่สำหรับหุ่นเชิดสำหรับโบนิเทอร์ไฟจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้วิชฮันเตอร์ของราดวิดเริ่มมามีบทบาทอำนาจจอมปลอมพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ข้าสนใจหรอกนะแล้วเจ้าต้องการอะไรคนมีวิสัยทัศน์วันหนึ่งระโนวินการจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงแต่ก่อนอื่นพวกเราจะต้องกำจัดความงมงายเสียก่อนพูดอยู่ได้เรื่องการถ่ายบาปเอเทอร์นอลไฟเรื่องรักษาของพวกเด็กๆนั่นก็ไม่เชิงนะคนที่สนับสนุนการประหารส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่ทั้งนั้นคนโง่เท่านั้นแหละที่จะสนับสนุนการเผาทั้งเป็นแต่วันหนึ่งพวกนั้นจะเข้าใจว่าพวกเอเทนอลไฟกำลังชักนำพวกเขาอยู่พวกนั้นเรียกที่นี่ว่าภูคิดโกรฟแต่ที่เหลือในโนวินการ์ดนั่นแหละที่แนวเฟสที่นี่เป็นที่รวบรวมของพวกคนปกติสุดแล้วข้าดีใจจริงๆนะที่คนอย่างเจ้ามาหาทางในเมืองของเราได้เพราะสักวันหนึ่งมันจะเป็นเมืองของเราจริงๆแกเล่าจำคำว่าคำข้าไว้ได้เลยงั้นหรือใช่แล้วข้าและเพื่อนของข้าอย่างไรล่ะแต่นั่นก็เป็นเรื่องราวสำหรับวันหลังนะตอนนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าสองคนไว้ตามลำพังเห็นได้ชัดว่าเจ้าสองคนมีเรื่องต้องคุยกันแกเล่าข้ามีเรื่องจะต้องทำให้เสร็จมากมายในเมืองข้ายินดีที่จะไปกับเจ้าWhat's your arrangement? ข้อตกลงเขาคืออะไรเจ้าหลอกใช้เหรอข้าเรื่องอย่างไม่ทันทำจมอ่านเองแล้วกันนะ working for a Novigrad criminal I'd never have believed it 6 months ago Tris Marigold parted with someone very dear to her and had to start anew hasn't turned out like I imagined come on let me give you a taste of my life what is it gray boy looking for adventureนายหญิงสวยเหมือนเดิมเลยนะน่าเสียดายที่ท่านจะไปแล้วอย่าไปกลัวไปเลยเดี๋ยวข้าก็ต้องกลับมาที่นี่อยู่ดีข้าให้ดาวเจ้ามาที่นาวิกาเพราะมีธุระสำคัญใช่ไหมคำว่าสำคัญยังไม่พอเลยข้ามาตามหาใครบางคนขอรายละเอียดหน่อยได้ไหมหญิงสาวที่ข้ารักเหมือนลูกสาวนางเหรอที่นี่เนี่ยนะเป็นไปไม่ได้เคยมาที่นี่มีทั้งพยานและหลักฐานกำลังหวังว่าเจ้าจะรู้อะไรบ้างเจ้าอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วข้าต้องให้เจ้าช่วยหาอะไรสักอย่างร่องรอยอะไรก็ได้ข้าจะทำทุกอย่างที่ข้าทำได้แน่นอนคิดว่าใครจะรู้เรื่องนี้บ้างล่ะHello, Kluge. สวัสดีครูตกลงเจ้าได้ส่วนผสมเวทมนต์ของข้าไหม yes. ได้สิแต่มีปัญหานิดหน่อยคือข้ากำลังเดินอยู่ตรงริมคลองพร้อมกับหอวัตถุของเจ้าแต่พอมองขึ้นมาก็ข้าก็เห็นทหารของโบสถ์สามคนกำลังเดินตรงมาที่ข้าเข้าเรื่องซะทีเราไม่มีเวลามาฟังเรื่องของเจ้านะเดี๋ยวสิฟังข้าก่อนหอวัตถุที่เต็มไปด้วยของเวทมนต์และพวกทหารก็เดินตรงมาที่ข้าปกติข้าไม่ใช่คนตกใจง่ายๆแต่ตอนนั้นข้ารู้สึกได้ถึงเหงื่อไหลไปถึงก้นข้าเลยล่ะตอนนั้นข้ากลัวมากข้าไม่มีทางเลือกข้าเลยตัดสินใจโยนหอวัตถุของเจ้าลงไปในน้ำข้าจะไปต้องทำแบบนั้นเมื่อโดนถามข้าบอกว่าเป็นซากแมวเจ้าอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะข้าต้องใช้วัตถุเหล่านั้นข้ารับงานเข้ามาแล้วมันต้องอยู่ที่ก้นคลองแน่ๆโชคดีที่มันหนักพอจะจมน้ำได้ข้ามั่นใจว่าถ้าเจ้าลองหาดูเจ้าต้องเจอแน่ๆนี่เจ้าหวังให้ข้าจ่ายเงินให้กับเจ้าแล้วก็งมหาของที่ในน้ำเน่าเย็นอย่างนั้นเหรอข้าจะไปเองเจ้าโยนห่อไว้ตรงไหน
near the crane ใกล้กับปั้นจันสะพานที่2จากท่าเรือข้าไม่คิดว่าเจ้าจะทําเพื่อข้าขนาดนี้ wanted to freshen up ข้าอยากล้างตัวอยู่พอดีเราเจอกันstop หยุดก่อนได้ยินไหมพวกมันตามหาเราไอ้งั้งนั่นไม่ยอมพูดจนกระทั่งเราเริ่มเล่นงานที่ข้อเท้าของมันทุกคนมีจุดอ่อนอยู่เคยสอบปากคำนักวิทย์คนหนึ่งความเจ็บปวดทำอะไรมันไม่ได้เลยทั้งดึงเล็บทุกไข่ไม่ได้ผลเลยปรากฏว่ามันเป็นคนที่บ้าจี้มากข้าเลยเอาตัวด้วงวางไว้ที่ท้องของมันแล้วเอาแก้วครอบไว้มันแทบจะเป็นบ้าเลยทีเดียวเรายังโชคดีนะคราวนี้แต่เจ้าควรออกไปทางท่อระบายน้ำนะประตูลับอยู่ตรงพื้นดูแลตัวเองด้วยFind the parcel. เจอห่อนั้นไหม Nothing like a refreshing swim. ไม่มีอะไรจะสู้การได้ลงไปว่ายน้ำในคลองน้ำดำหรอกนะเจอปลาสมองขึ้นสนิมซากเรืออับปางแล้วก็นี่ด้วยโอ้วัตถุดิบของข้าหวังว่าข้างในจะไม่โดนน้ำนะเจ้าน่ารักจริงๆเลย Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long.It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Oh!Your bread, your coin, all is shite. Just how far south does this thunder come from? Greetings. สวัสดีนักเวท Greetings, Brandon. สวัสดีแบรนดอน I didn't expect you to ข้าไม่ได้คิดว่าเจ้าจะพาเพื่อนมาด้วยมีปัญหาหรือไงฮะ Is that a problem?โอ้อินเทอร์เน็ตไฟไม่เลยข้าแค่แปลกใจเท่านั้นมาสองคนงานก็เสร็จเร็วขึ้นสองเท่ามาสองคนงานก็เร็วขึ้นสองเท่านั่นเองแต่อย่างนั้นข้าก็ต้องการให้เจ้าเริ่มงานทันทีหรือเจ้ากับแบรนดอนเนี่ยตกลงราคากันหรือยังเราตกลงกันไว้ที่ทองหนึ่งถุงโรงงานเรามีขนาดใหญ่เรามีโรงเก็บข้าวขนาดใหญ่ที่สุดในโนวินกราดเป็นเจ้าของโรงสีเจ้าจะต้องจ่ายมาก่อนDon't much like merchants who flatter. ไม่ค่อยชอบพ่อค้าที่ชอบโม้อวดโม้อวดก่อนที่งานจะเสร็จหรอกนะนั่นไม่ใช่การโม้ข้าก็พูดความจริงเท่านั้นข้าก็เหมือนกันข้าต้องการให้เจ้าจ่ายค่าจ้างมาก่อนเต็มจำนวนด้วยข้าเกรงว่านั่นเป็นไปไม่ได้งั้นเราก็จับหนูของเจ้าเองเถอะตอนนี้ข้ารู้ว่าทำไมนางถึงพาเจ้ามาด้วยก็ได้ทองหนึ่งถุงเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าข้าเจตนาดีเราต้องวางคริสตัลเหล่านี้รอบๆโรงเก็บข้าวใกล้กับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพวกหนูI'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents.Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal castle. เขาบอกให้ทริสบอกให้หาร่องรอยของหนูครับคือเราว่าจ้างในการกำจัดหนูใช่ไหมตอนนี้ Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense. Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining.Looks like a good spot. ตรงนี้ก็น่าจะโอเค I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. คือแกต้องสงสัยว่าไอ้หมอนั่นมันทำไมมันยอมรับหรือยอมจ่ายโดยไม่มีการต่อรองราคาใดๆเลยเพราะว่าพ่อค้านิสัยโดยปกติแล้วต้องแบบต้องต่อรองราคาให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยทริสก็บอกว่าอย่าคิดอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับผมคือจะบอกว่าแกเราจะบอกว่างานนี้มันทำแม่งทำแม่ง
ทำไมพ่อค้าไม่ยอมแบบยอมจ่ายราคาเต็มบ้างงั้นข้าคิดว่าข้าวางไว้หมดทุกจุดแล้วล่ะเอาละเตรียมพร้อมให้ดีกับการไล่เวทพอข้าไล่เสร็จแล้วเราจะได้มีเวลามานั่งคุยกันดูเธอกำลังไล่เวทแล้วไงเธอได้เสร็จยัง well, now we wait for ตอนนี้เราก็ได้แค่รอพวกมันวิ่งหนีออกไปเป็นวิธีน่าสนใจดีข้าไม่ค่อยมีดวงเรื่องหนูเท่าไหร่มีอยู่ครั้งหนึ่งข้าปาต้อมไปให้โดนหนูหนึ่งตัวในความมืดเพื่อสอบประสาทสัมผัสมันเป็นประการปาที่สวยงามมากปัญหาคือไม่มีใครเห็นพวกเขาจะเห็นได้ไงทุกอย่างมืดไปหมดฮ่าฮ่าแล้วเจ้าคิดว่ายังไงล่ะคนจับหนูตกต่ำลงมาเป็นการที่ปรึกจากการที่เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์เทเมเรียมาเป็นคนจับหนูข้าคิดดีใจที่เห็นเจ้าปลอดภัยและก็สบายดีแล้วก็ยอมคุยดีๆด้วยอย่างนั้นเหรอเจ้าแค่แกล้งทำอย่างนั้นเหรอมันดีนะที่ไม่มีความรู้สึกแย่ระหว่างเรานี่ถ้าแอบกังวลอยู่เหมือนกันก่อนจะมาเจอเจ้าคิดว่ามันไม่น่าจะพิรมนักเราพูดคุยทุกอย่างออกไปหมดเมื่อ6เดือนที่แล้วข้าไม่ได้จะกลับไปจุดนั้นอีกข้าแค่เวลาพูดมันก็ง่ายแต่เวลาต้องทำจริงๆแล้วมันอีกเรื่องเลยเราสัญญาว่าเราจะเป็นแค่เพื่อนกันและข้าก็หวังว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วบอกข้าหน่อยสิว่าเจนนิเฟอร์เป็นยังไงบ้างเจ้ารู้ได้ไงว่าข้าพบนางแล้วเจ้าไม่ได้ตอบคำถามข้าเจนนิเฟอร์เป็นยังไงบ้างข้าไม่รู้ Don't know yet Asking about anything เจ้าอยากรู้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านี่ช่างมันเถอะข้าได้คำตอบแล้วล่ะดูสิคู่รักมานั่งพูดคุยกันระหว่างทำงานสินะงานเสร็จแล้วเซเรลพวกนั้นเนี่ยข้ารู้ว่าพวกมันเป็นใครฟิสเพื่อนของข้าขอร้องให้ข้าแจ้งพวกเขาหน่อยถ้าเกิดไปเจอพวกนักเวทเข้าข้าใจอ่อนก็เลยไม่กล้าปฏิเสธนะมันเป็นกับดักเซเรลข้าว่าแล้วงานนี้มันได้แปลกๆตั้งแต่แรกถ้าคนพวกนี้มาช่วยเราในการไล่หนูแล้วก็มาช้าไปหน่อยแล้วแหละเจ้าจ่ายเงินล่วงหน้าและก็ได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการแล้วมีหนูเหลืออยู่ในโรงนาอะไรก็ได้ข้าจ่ายเงินล่วงหน้าเพราะข้ารู้ว่าจะได้มันคืนยังไงล่ะนี่แหละชีวิตที่เหล่านักเวทในโดมินิกากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ข้าเห็นแล้วว่าข้าไม่ชอบใจเลยนี่คือสิ่งที่ข้าคิดพวกวิทฮันเตอร์มาถึงแล้วและนี่เป็นวันที่พวกเขาต้องกลับไปได้แล้วพวกเราจะไม่ทำแบบนั้นแน่นอนก็ได้เราลองคุยกันดีๆแล้วนะทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำแต่จำไว้ว่าข้าคงห้ามให้ตัวเองเข้าไปยุ่งไม่ได้ไม่ยุ่งไม่ได้หรอกนะข้าฟังมานานแล้วเว้ยข้าก็เหมือนกันอย่าปล่อยให้ใครรอดไปได้ต้องไปหาแบรนดอนเธอว่างั้น Don't kill me อย่าฆ่าข้านะนายท่านพวกมันบังคับข้าถ้าข้าไม่บอกพวกมันพวกมันจุดไฟเผาบ้านข้าก็ดังข้าพวกวิทันเตอร์มันไร้ปราณี
บอกชื่อข้าเถอะพวกคนใจบุญอย่าเป็นเหมือนพวกมันเลยหุบปากไปเลยข้าน่าจะฆ่าเจ้าทิ้งซะแต่ถ้าเจ้าตายมันก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าต้องจ่ายเงินให้เราเป็น2เท่าเดี๋ยวนี้ ก็ได้นี่เงินของเจ้าตอนนี้ก็ใส่หัวไปซะขอบใจนะเกราะเจ้าควรระวังตัวให้มากกว่านี้เขายังดีกว่าผู้วิเศษบางคนข้านั่งคิดอยู่นะว่าจะมีใครรู้เรื่องสิริบ้างและข้าก็เพิ่งได้ความคิดดีๆขึ้นมามีนักทำนายฝันอยู่คนหนึ่งในเมืองชื่อว่าโคลินเทนลี่ว่ากันว่านางเก่งมากข้าไม่ค่อยเชื่อเรื่องของฝันเท่าไหร่หรอกนะโคลินทายได้แม่นเสมอนะอย่างน้อยเจ้าน่าจะลองดูนางรับงานอยู่ใกล้ๆที่นี่เดินลงไปตามคลองนี่บ้านนางอยู่ใกล้สะพานแรกเจ้าของบ้านคือเดจอนเฮียเป็นนายธนาคารที่รวยมากๆจะไม่มากับข้าเหรอข้ามีบางอย่างต้องไปจัดการอยู่แน่ต้องไปไล่หนูอีกอย่างนั้นเหรอไม่เชิงหรอกก็ไม่น่าทำพอๆกันแต่เวลาแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละยินดีที่ได้เจอกันอีกมันเป็นเรื่องเยี่ยมที่ได้เห็นเจ้าอีกครั้งเจ้าด้วยเกราะจะควรไปได้แล้วก่อนที่คอรินจะกลับไปที่ซ่อนของนางแล้วถ้าข้าอาศัยอยู่ที่เดบิดตรงเนินผ่านตลาดขายปลาแวะมาสิมันคงดีไม่น้อยก็ได้แล้วเจอกัน